บรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศยุคเก่าเข้าสู่ยุคใหม่โดยคบค้าสมาคมกับชาติตะวันตกนั้นได้มีผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อทั้งนี้ได้ทรงเป็นผู้นำด้วยพระองค์เองเริ่มจากโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑีใหม่ทรงพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับพระมหานครใหญ่ๆในยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญแก่ราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑีในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีต่อเนื่องด้วยโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันเกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีก็โปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าข้าหบดีซึ่งพากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองด้วยด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระศาสนานั้นมีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปุริสลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่แล้วโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีบเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็ยังรักษาเนื้อหาแบบไทยประเพณีไว้เช่นเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์มีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมสมัยอยุธยามีสวดทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งที่สำคัญยิ่งคือทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงแพร่หลายสู่วัดปราสาทมาจนทุกวันนี้